ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กระจายกำลังออกค้นหานายณัฐพลผันพดุงทรัพย์ซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับนางสาวเด่นนภาคุณยศยิ่งเซลล์ขายรถซึ่งหายตัวไปตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่29เมษายนและไม่มีใครติดต่อเธอได้ค่ะจนกระทั่งช่วงสายของวันที่30เมษายนได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบตัวอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดที่เชียงใหม่นะคะจึงไปติดตามตัวแล้วก็สุดท้ายค่ะมีเบาะแสว่าไปพบในหลายๆอำเภอของเชียงใหม่นะคะสุดท้ายไปจับได้ที่ท่าแพในเขตอำเภอเมืองค่ะตำรวจเนี่ยนำตัวไปสอบสวนและเขาก็ให้ข้อมูลว่าเขานำนางสาวเด่นนภาไปไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ที่ตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่ตำรวจไปตรวจสอบตามที่เขาให้การนะคะก็พบผู้สูญหายซึ่งอยู่ในสภาพที่เสียชีวิตแล้วนะคะซึ่งทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยว่าคำให้การของผู้ต้องหาเนี่ยยังปักใจเชื่อไม่ได้เพราะให้การวกวนมีสถานที่หลายจุดเข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำจนกว่าจะได้สาเหตุที่แท้จริงที่เป็นมูลเหตุของการฆาตกรรมค่ะก็ตอนนี้ยังให้การสับสนอยู่ฮะเดี๋ยวกำลังเรียบเรียงอยู่ว่าขั้นตอนเขายังไงเขาพาเหยื่อไปที่ไหนก่อนแล้วก็มาถึงที่นี่เขาบอกไหมว่าตอนที่ล่อลวงเหยื่อขึ้นรถมาเนี่ยค่ะเขาทำยังไงอ๋อยังไม่ได้ถามตอนนั้นตอนนี้เราถามก่อนว่าที่เกิดเหตุที่เขาก่อเหตุที่ไปทำให้น้องเขาเสียชีวิตตรงไหนเดี๋ยวกำลังถามอยู่ดีจะได้ไปตรวจเก็บรวบรวมหลักฐานครับตามตัวผู้ต้องหามีรอยขีดข่วนอะไรไหมก็ยังไม่ได้ตรวจดูละเอียดนะฮะก็เห็นมีแต่ตรงหน้าผากหน้าผากมีรอยขีดข่วนครับครับเมื่อวานนี้หลายภาคส่วนพยายามจะช่วยกันค้นหานะคะทั้งภาคประชาชนมูลนิธิพยายามจะแจ้งเบาะแสซึ่งกันและกันมีรายงานค่ะว่าผู้ต้องหาให้การสารภาพโดยอ้างว่าพาผู้เสียชีวิตขึ้นรถแล้วก็พาไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่พยายามจะข่มขืนนะคะแต่ผู้เสียชีวิตไม่ยินยอมก็เลยก่อเหตุฆาตกรรมแล้วก็นำศพไปอำพรางที่ห้องพักแห่งหนึ่งจากนั้นเขาก็หนีไปค่ะโดยการหนีเนี่ยใช้รถหลายอย่างแล้วก็ทิ้งรถเอาไว้หลายจุดนะคะซึ่งการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมย้อนหลังเนี่ยพบว่าเคยต้องโทษคดีข่มขืนและคดียาเสพติดมาแล้วก็เลยทำให้สังคมตั้งคำถามนะคะว่านี่คือการก่อเหตุซ้ำและก็ทำให้เกิดความสูญเสียที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะศพของผู้เสียชีวิตถูกส่งไปพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะเตรียมจะส่งมอบให้ญาติได้รับกลับไปบำเพ็ญกุศลในวันนี้ซึ่งสามีของผู้เสียชีวิตนะคะก็ทำงานอยู่ที่ทำงานเดียวกันก็ค่อนข้างจะเสียใจอย่างหนักนะคะที่ไม่สามารถที่จะช่วยผู้เสียชีวิตได้ทันท่วงทีค่ะ